เรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูธนชัยนะครับในสัปดาห์ที่7ของการเรียนออนไลน์นะครับสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะมาเริ่มขึ้นบทใหม่นะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่8ในเรื่องการทดสอบสมรรถภาพและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนะครับในเรื่องนี้นะครับก็เป็นเกี่ยวกับการทดสอบนั่นเองทดสอบเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพของเรานะครับทดสอบเกี่ยวกับการทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับเราต้องปฏิบัติกันนะครับเดี๋ยวส่วนในเรื่องของการปฏิบัตินะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันอีกทีนะครับด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างนะครับเราไม่สามารถปฏิบัติกันได้แต่วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันก่อนในเรื่องของการทดสอบสมรรถภาพนะครับหรือการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันก่อนในวันนี้นะครับเดี๋ยวถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะครับเรามาดูกันนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่8มีเรื่องการทดสอบและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนะครับดูที่ตัวชี้วัดนะครับตัวชี้วัดนี้นะครับก็คือสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายนะครับเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับเพื่อที่จะไปปฏิบัติกิจกรรมต่างๆนะครับหรือเล่นกีฬาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูที่ผังสาระการเรียนรู้นี้กันนะครับก็จะมีทั้งหมด2หัวข้อนะครับหลักๆเลยนะครับจากด้านซ้ายก่อนนะครับสีแดงนะครับก็คือการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนะครับก็จะแบ่งย่อยออกมานะครับก็มีในเรื่องขององค์ประกอบนะครับของสมรรถภาพทางกายที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับในเรื่องขององค์ประกอบนะครับและต่อมานะครับก็คือในเรื่องของกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเลยล้วนๆเลยนะครับก็อย่างเช่นการวิ่งไกลนะครับหรือแรงบีบมือข้างที่ถนัดนะครับลุกนั่ง30วินาทีนะครับหรือดึงล้าวเดียวนะครับสำหรับผู้ชายแล้วสำหรับผู้หญิงนะครับก็มีนะครับหรืองอแขนห้อยตัวนะครับสำหรับผู้หญิงนะครับและผู้ชายอายุ11ปีนะครับและสุดท้ายก็คือการงอตัวไปด้านหน้านะครับที่เราจะทดสอบเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกายนะครับเพื่อสุขภาพกันและต่อไปก็คือการปรับปรุงสมรรถภาพทางกายนะครับตามผลการทดสอบนั่นเองแล้วเรื่องต่อมานะครับสีเขียวนะครับก็คือการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนะครับเพื่อสุขภาพนะครับก็เป็นกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนะครับต่อไปก็เป็นมาดูก่อนกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนะครับก็มีองค์ประกอบนะครับในเรื่องของการลดไขมันนะครับแล้วก็ฝึกความอ่อนตัวนะครับฝึกความอดทนของระบบนะครับแล้วก็ฝึกความแข็งแรงนะครับในเรื่องของความอดทนของกล้ามเนื้อนั่นเองครับและสุดท้ายก็เป็นประโยชน์ของการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะครับมาดูที่สาระสำคัญนะครับในเรื่องนี้นะครับการทดสอบนะครับและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนะครับในการที่เราทดสอบนะครับสุขภาพทางกายนะครับอย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็จะทำให้เราทราบถึงความสมบูรณ์นะครับของร่างกายในด้านต่างๆเลยนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการปรับปรุงนะครับหรือแก้ไขสมรรถภาพทางกายนะครับในด้านที่เรานั้นบกพร่องนั่นเองนะครับให้สมบูรณ์นะครับแข็งแรงและมีความพร้อมนะครับในการปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับก่อนที่เรานั้นจะเข้าสู่ในเรื่องของการเล่นกีฬานะครับก็จะใช้ในเรื่องของการทดสอบและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนั่นเองนะครับนี้เรามาดูที่จุดประกายความคิดกันก่อนนะครับเปลี่ยนดูจากรูปภาพนะครับนักเรียนสังเกตภาพไหมครับว่าเป็นการทำอะไรนะครับเป็นการทดสอบนะครับเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกายนั่นเองนะครับนักเรียนจะแนะนำนะครับเด็กในภาพให้ปฏิบัติตนอย่างไรนะครับเพื่อให้มีร่างกายแข็งแรงไม่เหนื่อยง่ายนั่นเองนะครับนักเรียนคิ
ว่าการเหนื่อยง่ายเนี่ยเกิดจากสาเหตุใดนะครับก็คือเกิดจากสาเหตุในเรื่องของเรานั้นไม่ได้ออกกําลังกายนะครับอย่างสม่ําเสมอนั่นเองนะครับเมื่อเราไปทดสอบเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกายนะครับก็จะทําให้เรารู้สึกเหนื่อยนะครับเหนื่อยง่ายนั่นเองแล้วรู้สึกเมื่อยล้านะครับกล้ามเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นในการฝึกนะครับหรือการปฏิบัตินะครับเพื่อทดสอบเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกายนะครับเราต้องเตรียมความพร้อมของร่างกายของเรานั้นให้ดีก่อนนะครับเพื่อฝึกนะครับในครั้งต่อๆไปนั่นเองนะครับให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเดี๋ยวไปดูอีกหน้าหนึ่งนะครับอันนี้ก็เรื่องที่1เลยวันนี้ที่เราจะเรียนนะครับก็คือการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพทีนี้เรามาเริ่มเรียนรู้กันก่อนนะครับในเรื่องของสมรรถภาพทางกายนะครับก็หมายถึงสภาพความสามารถและความพร้อมของร่างกายในการออกแรงปฏิบัติกิจกรรมหรือทำงานต่างๆนะครับได้เป็นระยะเวลานานและมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับหากมีสมรรถภาพทางกายที่ดีนะครับก็จะทำให้ร่างกายสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆนะครับในชีวิตประจำวันเนี่ยได้นานตามที่เรานั้นต้องการนะครับแต่หากร่างกายนะครับมีสมรรถภาพทางกายที่ไม่ดีนะครับเมื่อเรานั้นปฏิบัติกิจกรรมต่างๆนั้นนะครับเป็นระยะเวลานานนะครับหรือปฏิบัติกิจกรรมที่ใช้แรงมากๆนะครับก็จะทำให้เรานั้นรู้สึกเหนื่อยง่ายนะครับและการที่จะทราบว่าสมรรถภาพทางกายดีเพียงใดนะครับก็ต้องทำโดยการทดสอบสมรรถภาพทางกายนั่นเองนะครับเราถึงจะรู้นะครับว่าร่างกายของเรานั้นนะครับมีความพร้อมมีความสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับในการออกกำลังกายนั่นเองถ้าคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยใช่ไหมครับไม่เคยออกกำลังกายเลยเวลาไปทดสอบสมรรถภาพเกี่ยวกับร่างกายนะครับก็จะทำให้รู้สึกเหนื่อยนะครับรู้สึกเหนื่อยง่ายและรู้สึกปวดกล้ามเนื้ออีกด้วยนั่นเองนะครับซึ่งจะต่างกับคนที่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำนะครับหรือได้ทดสอบสมรรถภาพทางกายเป็นประจำนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับอีกอย่างหนึ่งก็จะหมายถึงการทดสอบความสามารถของร่างกายที่จะมาประกอบกับกิจกรรมหรือทำงานหนักนะครับได้เป็นเวลานานๆ นะครับโดยที่ทำในเรื่องของการทดสอบสมรรถภาพทางกายไม่ให้เรานั้นเหนื่อยง่ายนะครับและผลของกิจกรรมมีประสิทธิภาพสูงอีกด้วยนั่นเองดูที่ 1.1 นะครับทีนี้เรามาดูที่ 1.1 ในเรื่องขององค์ประกอบกันเราได้รู้ความหมายนะครับของสมรรถภาพทางกายแล้วนะครับแล้วก็การทดสอบสมรรถภาพทางกายเรามาดูที่องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายครับองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายนะครับก็จะมีทั้งหมด5องค์ประกอบด้วยกันนะครับของสมรรถภาพทางกายนั่นเองนะครับเริ่มจาก1เลยก็คือในเรื่องของร่างกายนะครับองค์ประกอบของร่างกายนั่นเองก็จะหมายถึงสัดส่วนนะครับไขมันในร่างกายนะครับกับมวลร่างกายที่ปราศจากไขมันนะครับโดยการวัดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยเครื่องนั่นเองนะครับต่อไปนะครับข้อที่2ขององค์ประกอบนะครับสมรรถภาพทางกายเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของความอดทนนะครับของระบบไหลเวียนโลหิตนะครับและระบบของใจนั่นเองนะครับก็จะหมายถึงความสามารถนะครับของระบบไหลเวียนโลหิตนะครับหัวใจหลอดเลือดนะครับและระบบหายใจนะครับในการลำเลียงออกซิเจนนะครับไปยังเซลล์กล้ามเนื้อนั่นเองนะครับก็จะทำให้ร่างกายของเรานั้นนะครับสามารถทำงานหรือออกกำลังกายได้เป็นเวลานานนั่นเองอย่างเช่นวิ่งระยะไกลนะครับการวิ่งระยะไกลเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของความอดทนนะครับได้ในเรื่องของระบบไหลเวียนของเลือดนั่นเองนะครับแล้วก็เกี่ยวกับระบบการหายใจนะครับเพื่อลำเลียงออกซิเจนนะครับไปยังกล้ามเนื้อได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีในเรื่องของความอดทนนะครับต่อไป3นะครับองค์ประกอบที่3นอกจากจะได้ในเรื่องของ
ร่างกายแล้วนะครับและความอดทนแล้วเราก็จะได้ในเรื่องของเราต้องได้ในเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออีกด้วยนะครับองค์ประกอบที่3นะครับจะเป็นเกี่ยวกับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับก็จะหมายถึงความสามารถของกล้ามเนื้อที่จะทำงานนะครับหนักได้ดีในระยะเวลาสั้นนั่นเองมาดูองค์ประกอบที่4นะครับของสมรรถภาพทางกายก็คือในเรื่องของความอ่อนตัวนั่นเองนะครับความอ่อนตัวเนี่ยก็หมายถึงความสามารถในการทำงานประสานแกนของกล้ามเนื้อนะครับกับข้อต่อของร่างกายของเราเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นนะครับได้มีความยืดหยุ่นนั่นเองนะครับก่อนที่เรานั้นจะทำการทดสอบนะครับเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกายนั่นเองและข้อที่5นะครับสุดท้ายอันนี้นะครับก็คือความอดทนของกล้ามเนื้อนะครับนอกจากเราจะมีความอดทนของในเรื่องระบบไหลเวียนโลหิตนะครับกับระบบหายใจนะครับเราต้องมีความอดทนนะครับในเรื่องของกล้ามเนื้ออีกด้วยนะครับความอดทนของกล้ามเนื้อนะครับหมายถึงความสามารถของกล้ามเนื้อนั่นเองนะครับที่จะทำงานในลักษณะเดียวกันซ้ำๆนะครับได้เป็นเวลานานทั้งหมดนี้นะครับก็คือ5องค์ประกอบนะครับของสมรรถภาพทางกายนั่นเองนะครับตั้งแต่ข้อที่1เลยนะครับก็คือในเรื่องขององค์ประกอบของร่างกายนั่นเองนะครับก็คือในเรื่องสัดส่วนของไขมันนั่นเองนะครับถ้าร่างกายของเรานั้นปราศจากไขมันนะครับเราก็จะสามารถทดสอบในเรื่องของสมรรถภาพร่างกายได้ดีนะครับเราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองนะครับต่อไป2นะครับก็คือความทนทานนะครับของในเรื่องระบบเลือดนะครับหรือระบบการไหลเวียนของโลหิตนะครับและระบบการหายใจนั่นเองและ3นะครับก็คือความแข็งแรงนะครับในเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับและ4นะครับความอ่อนตัวนะครับและสุดท้ายอันนี้ก็คือความอดทนของกล้ามเนื้อนั่นเองครับซึ่งต้องใช้ความสามารถนะครับและใช้ทักษะเหล่านี้นะครับทั้ง5เหล่านี้แหละก็คือองค์ประกอบนะครับของการทดสอบนะครับสมรรถภาพเกี่ยวกับเรื่องร่างกายนั่นเองนะครับส่วนวันนี้คุณครูก็มีความรู้นะครับมาให้นักเรียนเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเรามาพบกันใหม่นะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับในเรื่องของกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติแล้วนะครับตั้งแต่การวิ่งระยะไกลนะครับการกระโดดไกลหรือการบีบมือนะครับข้างที่ถนัดการใช้แรงบีบมือข้างที่ถนัดนะครับหรือแม้กระทั่งการลุกนั่งนะครับเป็นเวลา30วินาทีนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมาพูดในสัปดาห์หน้านะครับในการปฏิบัตินะครับว่าเรานั้นต้องควรปฏิบัติอย่างไรนะครับวันนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ